คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญความไว้วางใจค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ท้าวอนค่ะหรือว่ามีความเสื่อมคลายได้ค่ะความไว้วางใจค่ะ ทำลายได้ไหมคะเจือจางได้ไหมคะและฟื้นฟูก,กลับได้ไหมคะในอีพีนี้ค่ะเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องความไว้วางใจค่ะจริงๆแล้วค่ะความไว้วางใจนะคะสามารถสร้างได้ค่ะและความไว้วางใจสามารถทําลายได้เช่นเดียวกันนะคะเราทําให้ความไว้วางใจของเราถูกทําลายลงได้นะคะเราสามารถทําให้ตัวเราเองค่ะไม่น่าไว้วางใจได้เลยค่ะ จากอีกฝ่ายถ้าเรากระทําตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะความไว้วางใจค่ะสามารถที่จะเจือจางได้ค่ะไม่ใช่ว่าพอเราไว้วางใจใครแล้วนะคะโอ้โหความไว้วางใจนั้นมันจะอยู่ระดับเดียวกันตลอดค่ะและสุดท้ายค่ะถ้ามันเจือจางไปแล้วถ้ามันค่ะจางหายไปนะคะคําถามที่ใหญ่ๆเลยของคนที่มักจะถามกันคือความไว้วางใจสามารถกู้กลับได้มาได้ไหมคําตอบคือ สามารถกู้มาได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสตัวนะคะสร้างได้ทำลายได้เจือจางได้กู้กลับได้ค่ะตีตัวนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะสำหรับความไว้วางใจค่ะถ้าความไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนะคะเราได้พูดในอีพีก่อนหน้าแล้วว่าเราเองเราต้องสร้างตัวเองให้เป็นที่น่าไว้วางใจค่ะโอ้โหทฤษฎีเรื่องของความไว้วางใจมีด้วยกันหลายอย่างมากเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสมการของความไว้วางใจนะคะหรือสามเหลี่ยมของความไว้วางใจทฤษฎี ABC และอีกหลายทฤษฎีเลยที่พูดถึงความไว้วางใจนะคะโดยประเด็นหลักค่ะในเรื่องของความไว้วางใจนั้นนะคะจะพูดง่ายๆก็คือมีองค์ประกอบค่ะที่สําคัญสําคัญอยู่ด้วยกันนะนะคะอาจจะเรียกว่าเป็น4องค์ประกอบใหญ่ได้นะคะถ้าเราจะสร้างความไว้วางใจเราจะต้องทําตัวเองให้เป็นคนมีความสามารถค่ะและเราเองค่ะ อาจจะต้องทําให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีความยุติธรรมนะคะรวมถึงทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาศรัทธาในตัวเราอะคะ่ะเพราะว่าเรานั้นมีตัวตนแบบนี้จริงๆนะคะแล้วเราทําได้จริงค่ะเป็นคนจริงค่ะและสิ่งที่เราทํานั้นนะคะเป็นประโยชน์กับพวกเขาจริงๆและเขาสามารถนะคะพึ่งพาเราได้จริงค่ะตรงนี้ถ้าเราทําได้ บุคคลอื่นๆก็สามารถที่จะไว้วางใจเราได้นะคะว่าคนแต่ละคนจะเชื่อใจเราได้เพราะบอกแล้วค่ะเมื่อเราสร้างตัวเองขึ้นมาเราไม่สามารถบอกว่าให้ทุกคนไว้วางใจเราได้เพราะความไว้วางใจนั้นเป็นเรื่องของคนคนนึงจะมีต่ออีกคนนะคะแต่เรารู้แค่ว่าเราต้องสร้างความน่าไว้วางใจขึ้นมาจบไปสําหรับในเรื่องของการสร้างตอนนี้ค่ะถามว่าความไว้วางใจทําลายได้ไหมนะคะแน่นอนค่ะ มันถูกบ่อนทำลายได้ค่ะแค่นะคะถูกใส่ความนิดเดียวเองค่ะทำให้เข้าใจผิดค่ะความไว้วางใจที่มีอยู่เดิมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราถูกใส่ความนะคะหรือถูกแกล้งค่ะทำให้เข้าใจว่าเอ๊ะตัวเราดีอย่างนั้นจริงหรอหรือว่าจริงหรอที่เราหน้าไว้วางใจขนาดนั้นนะคะเมื่อสูกใส่ความจากภายนอกค่ะหรือทำให้เกิดความสับสนค่ะ ย่อมทําให้คนที่เขาไว้ใจในตัวเราค่ะอาจจะเกิดความสั่นคลอนหรือเกิดความคอนแคลนได้นะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะของความไว้วางใจที่โดนทําลายลงจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากตัวของเราเองหรือเปล่าค่ะที่เรานั้นผิดสัญญาค่ะที่เรานั้นไม่แคร์คนคนหนึ่งมากพอค่ะที่เรานั้นค่ะหลอกเขาค่ะทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจค่ะเมื่อไรก็ตามค่ะ คนคนหนึ่งรู้หรือรับรู้หรือรู้สึกหรือเชื่อว่าตัวเองถูกหลอกค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเขาจะปิดประตูนะคะใส่แลาวทันทีเลยของความไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วค่ะการถูกทำลายมันถูกทำลายได้ทั้งสองทางคือถูกทำลายจากปัจจัยภายนอกกับถูกทำลายจากปัจจัยภายในซึ่งตัวเราเองนี่แหละค่ะเป็นคนที่ทำให้ความไว้วางใจนั้นนะคะ มันถูกทำลายลงเพราะว่าเราไม่รับผิดชอบเราผิดสัญญาเราพูดไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยบอกไว้นะคะและเราทำไม่ได้ตามสิ่งที่เราบอกด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้ความไว้วางใจนั้นถูกทำลายลงได้การมองข้ามอีกคนหนึ่งที่เขาศรัทธาเราที่เขาเชื่อใจเราการไม่เห็นเขาอยู่ในใสายตาคะ่ะนั่นก็คือการที่ทำให้ความไว้วางใจ ถูกทำลายลงได้นะคะการตีค่าของเขาให้ด้อยลงคนที่เขาไว้วางใจในเราเขาศรัทธาในเราค่ะถ้าเขาถูกตีค่าถูกทำให้รู้สึกเขาด้อยนะคะด้วยปากจากคนที่เขาไว้ใจด้วยเนี่ยโอ้โหตรงนี้นี่เสียความรู้สึกอย่างมากเลยนะคะยังต่อไปค่ะความไว้วางใจนั้นเจือจางได้ไหมโอ้เจือจางได้แน่นอนนะคะดูง่ายๆเลยก็คือในด้านของความสัมพันธ์ค่ะหรือชีวิตคู่นะคะ ชีวิตคู่ค่ะเราบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากความไว้วางใจและความไว้วางใจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าความรักที่ไม่มีการสื่อสารค่ะอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่สื่อสารเฉยเมยซึ่งกันและกันค่ะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเครียดแข็งสงสัยค่ะเกิดพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปค่ะเจ้าตัวอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปแต่มันอยู่กันทุกวันนะคะเรียกว่าสีสันอาจจะลดลงค่ะ อีกฝ่ายก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะมันไม่ได้ถูกการพูดคุยไม่ได้ถูกยกระดับไม่ได้ถูกกระตุ้นเพื่อทําให้ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกไว้วางใจความรู้สึกมีสีสารเดิมๆกลับมาแต่มันปกคลุมไปด้วยความเฉยเมยอะค่ะดังนั้นแล้วค่ะตัวของความไว้วางใจเพราะเหตุจากความเฉยเมยก็จะทําให้ความไว้วางใจซึ่งเคยมีระดับสูงนั้นเกิดการลดทอนได้หรืออาจจะเกิดจากการที่ มีการเปรียบเทียบค่ะกับคนอื่นค่ะที่เขามีความสามารถมากกว่าเขาดูแลมากกว่าค่ะหรือเห็นว่าเขาทำอะไรได้ดีกว่าคนที่เราเชื่อนะคะมั่นว่าเราไว้ใจเขาแล้วหรือระวังใจว่าคนคนนี้เนี่ยทำได้ดีแต่บางเอ,อิญมีคนที่ทำได้น่าไว้ใจมากกว่าเพราะนั้นเมื่อมีคนที่น่าไว้ใจมากกว่าความไว้ใจเดิมที่มีค่ะก็อาจจะทำให้มันดูเจือจางลงไปได้นะคะ ดังนั้นเราเองก็ต้องนะคะพยายามที่จะบริหารค่ะความหน้าไว้วางใจหรือว่าบริหารความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอีกคนคนหนึ่งนะคะให้เกิดความไว้วางใจตรงนี้เนี่ยระดับของความไว้วางใจให้คงอยู่ไปได้นะคะและสุดท้ายค่ะถ้าวันหนึ่งค่ะความไว้วางใจมันจางลงไปแล้วมันถูกทําลายไปถามว่าฟื้นฟูได้ไหมฟื้นฟูได้นะคะหลายคนจะมองว่า ถ้าหมดใจไปแล้วถ้ามันแย่ไปแล้วมันฟื้นฟูไม่ได้ต้องพูดว่าการฟื้นฟูความไว้วางใจความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นไปนไม่ได้นะคะที่เมื่อใครคนใดคนหนึ่งเสียความรู้สึกแล้วค่ะแล้วจะบอกว่าเราเพียงแค่ว่าพูดว่าให้กลับมามีความรู้สึกที่ดีนั้นทําได้ยากมากเลยการฟื้นฟูที่ทําได้แน่ๆเลยค่ะอย่างแรกเลยต้องฟื้นฟูด,ด้วยการกระทําค่ะการกระทํานั้นสําคัญกว่าคําพูดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการฟื้นฟูความไว้วางใจให้เกิดขึ้นค่ะเราจรึงจําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ค่ะหลายคนเนี่ยจะพูดว่าโอ๊ยขอโอกาสหน่อยสิถ้าฉันมีโอกาสนะฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นอีกครั้งไงว่าฉันเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจได้เพื่อเธอจะได้กลับมาไว้วางใจฉันได้อีกครั้งอันนี้พูดถึงความไว้วางใจในทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องถึงการทํางานเป็นทีมเรื่ององค์กรค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนค่ะมีความผิดพลาด ที่อาจจะทําผิดอาะทพาพลาดเกิดขึ้นได้ทําให้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาเสียความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งเสียความมั่นใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเสียความไว้ใจกับตัวเราไปได้ค่ะแต่เมื่อเสียไปเราก็สามารถกู้ได้นะคะถ้าเราสามารถพิสูจน์การกระทําอย่างคงเส้นคงวาค่ะและพิสูจน์ว่าเรากลับตัวเองเป็นคนใหม่การพิสูจน์ด้วยการกระทําอย่างคงเส้นคงวาอย่างเดียวอาจจะไม่พอด้วย อาจจะต้องพิสูจน์ด้วยนะคะการที่เราสื่อสารด้วยหรือการน้อมรับค่ะกับการฟังเขาเรียกว่าข้อมูลสะท้อนกลับนะคะจากบุคคลที่เขาอาจจะเสียความเชื่อมั่นเราไปแล้วบางครั้งเราเองก็ต้องกล้าพอที่จะไปถามค่ะข้อมูลสะท้อนกลับหรือเรียกว่าเป็นการขอฟีดแบ็กค่ะว่าตัวเขาเองนั้นณนะวันนี้แล้วเมื่อเราได้พิสูจน์ตัวเองเขารู้สึกมั่นใจเราค่ะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่กันนะคะ เราอาจจะต้องไปศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ปรับตัวของเราเองนะคะลองสังเกตลองทบทวนตัวเองวิเคราะห์ตัวเองว่าอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายนั้นเสียศูนย์จากเราค่ะหรือว่าทําให้เรานั้นนะคะเสียคะแนนลงไปหรือทําให้เขาหมดศรัทธาหรือทําให้เขาเกิดการสันเทือนเมื่อเราวิเคราะห์ตรงนี้ได้ค่ะและเราค่อยๆแก้นะคะค่อยๆปรับค่อยๆฝึกค่อยๆสื่อสาร ร่วมไปพร้อมกับการกระทำที่ดีด้วยค่ะแน่นอนค่ะถ้าคนคนหนึ่งนะคะเขาให้เวลาเราเขาให้โอกาสเราและเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเขายังสังเกตรเราอยู่ค่ะพ่อแม่ก็มักจะบอกว่าเนี่ยถ้าลูกทําผิดไปแล้วนะพ่อแม่ให้โอกาสถ้าเราเคยโกหกพ่อแม่และทําให้พ่อแม่ไม่ไว้วางใจค่ะการที่จะบอกว่าพ่อแม่หนูจะไม่ทําแบบนี้อีกมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ค่ะว่าเราจะไม่ทาจริงจ แต่การที่พฤติกรรมในครั้งต่อๆไปค่ะที่เราทําให้พ่อแม่มั่นใจเราได้มากขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะที่จะทําให้เขานั้นรู้สึกว่าเราเริ่มที่จะมีความน่าเชื่อถือขึ้นได้อีกครั้งและระดับของความน่าเชื่อถือก็จะค่อยๆฟื้นกลับคืนมาจากการที่เหมือนกับกราฟนะคะที่ตกววบลงไปค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการสะสมนะคะและทุกๆครั้งค่ะเมื่อความไว้วางใจมันจางหายไป มันหมดไปค่ะมันสูญสิ้นไปค่ะต้องเป็นตัวเราอะค่ะที่เราเองต้องกลับมานะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเมื่อสร้างได้นะคะก็เจือจางได้และเราอาจจะทําลายมันลงไปได้สุดท้ายค่ะอย่าหมดหวังค่ะทุกๆอย่างสามารถที่จะฟื้นกลับคืนมาได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความ ไว้วางใจในเรื่องใดก็ตามนะคะลองทบทวนตัวเองดูค่ะและลองดูนะคะว่าเราวิเคราะห์ตัวเองแล้วเราจะฝึกตัวเองยังไงให้ความไว้วางใจนั้นระดับยังคงอยู่ได้นะคะเมื่อมันเจือจางจงเพิ่มขึ้นเมื่อมันถูกทำลายล้างจงฟื้นฟูก,กันใหม่ได้ค่ะติดตามกันต่อได้นะคะในคลิปหน้าค่ะถ้าใครนะคะมีหัวข้ออะไรดีๆที่อยากจะได้ความรู้อยากจะเรียนรู้นะคะสามารถ แจ้งฝากกันไว้ได้เลยนะคะและครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรกันต่อค่ะติดตามกันต่อได้ค่ะครั้งนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ